จะอยู่ที่ไหนอะพวกเราหนีเร็วนี่ทุกคนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะพวกเราไม่รู้มันจับตัวพวกเรามาที่นี่พวกเราต้องรีบหนีอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็บอกแล้วไงเหมียวว่าไม่มีใครรู้เลยเนี่ยนั่นเป็นตัวอะไรอยู่ไม่ได้แล้วอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูกลัวแล้วอย่าเข้ามานะคะมีดูดิพระเจ้านี่เหลือแค่เธอกับฉันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนายรู้หรอฉันไม่รู้มันคือตัวอะไรมันตัวสูงมากเลยหน้าของมันมีผ้าพันแผลพันเต็มไปหมดเลยมันจะฆ่าพวกเราทั้งหมดเพราะว่าพวกเราไม่ยอมเล่นกับลูกสาวของมันเรารีบหนีออกจากที่นี่ดีกว่านะแล้วที่ไหนล่ะเราจะไปที่ไหนฉันก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมันจะฆ่าพวกเรางั้นมาตรงนี้ดีกว่านะแล้วนี่มันมืดไปหมดเลยฉันได้ยินมันอีกแล้วรอฉันหน่อยดิรีบวิ่งมาดิรีบวิ่งมาเร็วเจ้านายเร็วเข้าเร็วเข้าอย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่านะอย่าเจอตัวแล้วใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะภาพนี้เนี่ยถูกใจมากๆเลยคุณได้โทรบอกคุณแม่หรือยังอะว่าเราได้คลอดหลานให้ทันแล้วน่ะฉันโทรบอกคุณแม่แล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาที่นี่แล้วท่านดีใจมากๆเลยอ้าวเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะพ่อแม่มือใหม่แหมหลานยายเนี่ยน่ารักจริงๆเลยน่ารักที่สุด7ปีต่อมาพ่อเจอแล้วจุดที่เราสามารถเล่นน้ำได้น่ะมาทางนี้กันเร็วน้ำทะเลใสแจ๋วเลยนะรีบเปลี่ยนชุดแล้วรีบมาเล่นกันนะทุกคนส่วนพ่อคงเล่นไม่ได้เซ็งชะมัดเลยอ่ะถ้าเกิดว่าพ่อไม่มีบาดแผลแบบนี้นะก็คงจะได้เล่นน้ำกับทุกคนแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะคะคุณเดี๋ยวแผลหายเมื่อไหร่เราค่อยมาเที่ยวที่นี่กันอีกก็ได้อ้าวแล้วลูกสาวล่ะอยู่ไหนล่ะซาเลดิน่าน่ะลูกกำลังไปเปลี่ยนชุดนะคะมานี่แล้วลูกวันนี้คุณสวยจังเลยนะครับแหมคุณก็อยู่ด้วยกันมาก็ตั้งนานแล้วจะชมอะไรกันได้ทุกวี่ทุกวันล่ะฮะฉันก็เขินเป็นนะก็คุณสวยจริงๆนี่นาแล้วลูกสาวของเราก็สวยแล้วก็น่ารักเหมือนกับคุณเลยน่ะน่าเสียดายจังเลยนะที่คุณแม่มาไม่ได้น่ะนั่นน่ะสิท่านติดธุระน่ะเสร็จสักทีนะนี่คือสาเหตุที่ฉันไม่อยากจะไปเที่ยวทะเลกับพวกลูกๆฮัลโหลแม่สบายดีเป็นยังไงบ้างทั้งนั้นสนุกไหมลูกแม่อยู่ได้ไว้ลูกกลับมาเมื่อไหร่แม่มีของจะเซอร์ไพรส์ให้หลานด้วยนะ คุณแม่ว่ายังไงบ้างเหรอคุณแม่บอกว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้กับลูกของเราด้วยล่ะคุณแม่เนี่ยใจดีไม่มีเปลี่ยนเลยนะอ้าวเซเลดิน่าทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้คุณพ่อคะคุณแม่คะหนูขอกอบปราสาททรายตรงนี้ก่อนนะคะทรายที่นี่เนี่ยเม็ดละเอียดมากเลยสวยสุดๆเลยอะค่ะตรงด้านนู้นมีเปลือกหอยเต็มไปหมดเลยอุ๊ยมีปูเสฉวนด้วยน่ารักจังเลยคุณพ่อกับคุณแม่มาเล่นกอกกองทรายกับหนูตรงนี้ไหมคะหนูขอเล่นตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูจะรีบไปหานะคะอยากจะอยู่ที่นี่ทุกวันเลยฉันชอบทะเลที่สุดลูกมาทางนี้สิลูกอย่าเพิ่งไปห้ามลูกเลยนะลูกกำลังก่อเจดีย์ทรายอยู่น่ะค่ะคุณแม่อ้าวเล่นทรายเสร็จแล้วเหรอลูกเล่นเสร็จแล้วค่ะหนูอยากเล่นน้ำทะเลแล้วลงไปเล่นน้ำทะเลเลยได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนสิลูกลงไปเล่นตอนนี้ได้ยังไงคลื่นกำลังแรงเลยนะคุณก็ลงไปเล่นกับลูกได้นะผมอยู่คนเดียวได้น่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปดูแลลูกก่อนนะคะคุณเองก็ระวังตัวด้วยนะน้ำอ่ะมันค่อนข้างจะลึกอย่าลงไปไกลนักล่ะได้เลยค่ะคุณรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันเล่นกับลูกเสร็จไม่นานเดี๋ยวจะขึ้นมาหานะว่าแต่คุณน่ะอย่าแอบไปเหล่สาวที่ไหนนะคะฉันห่วงนะแม่ผมมีคุณน่ารักขนาดนี้ผมจะไปรักใครได้ล่ะครับปากหวานจริงๆเลยมาขอหอมให้ชื่นใจสักหนึ่งทีนะคะจะบ้าอะไรไงคุณนี่มันกลางแจ้งเลยนะ
ไม่เป็นไรหรอกนะเราแต่งงานกันแล้วนะคะคุณนี่คุณจะกล้ามผมอย่างนี้อีกนานไหมเนี่ย เวลาคุณเขินเนี่ยน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวฉันไปเล่นกับลูกก่อนนะระวังตัวด้วยนะดูแลลูกดีๆนะสนุกจังเลยค่ะคุณแม่เล่นระวังลื่นนะลูกคลื่นที่นี่เนี่ยสูงมากๆเลยเราเล่นอยู่แค่นี้ก็พอนะลงไปลึกมากๆเนี่ยมันอันตรายนะจ๊ะจ้าหนูจะเล่นตรงนี้แหละเฮ้ทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะรีบไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านกันได้แล้วอะไรนะคะกลับได้แล้วผมจะนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะกินน้ำปั่นแล้วก็กินมะพร้าวเผื่อทุกคนนะอะไรกันน่ะขี้โกงชะมัดเลยแม่คะพ่อจะไม่เหลือให้เราเหรอพ่อก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละจ้ะเรารีบไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดกันดีกว่านะคุณพ่อคะหนูอยากกินน้ำมะพร้าวนี่ที่รักคุณกินคนเดียวหมดไม่ได้นะคะคุณต้องแบ่งให้ลูกด้วยผมล้อเล่นนะทำไมผมจะไม่แบ่งไว้ให้พวกคุณล่ะนี่ไงกินสิกินให้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมสนุกที่สุดเลยค่ะคุณพ่ออยากให้คุณยายมาอยู่ที่นี่ด้วยจังเลยวันหลังเราพาคุณยายมาด้วยนะคะได้สิลูกเอาล่ะทุกคนขึ้นรถได้แล้วนะรีบกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้ก็ค่ำมากแล้วอ่ะเวลาในการเดินทางขับรถเนี่ยถึงบ้านเราก็คงจะเช้าพอดีอ่ะลูกอ่ะรีบขึ้นเถอะนะวันหลังค่อยมาเที่ยวใหม่นะลูกนะได้เลยค่ะคุณพ่อที่นี่เนี่ยสวยงามจริงๆเลยอ่ะอยากจะให้คุณแม่มาด้วยจังคราวหน้าต้องชวนท่านมาให้ได้คอยดูเถอะนี่ที่รักเดี๋ยวผมขอแวะทำธุระในป่าแป๊บนึงนะอะไรกันคะแวะอีกแล้วหรออืมแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมมาเหมียวมันมาหรือยังอ่ะเหมียวไม่รู้ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วค่ะเราหลงเข้ามาในโรงเรียนร้างที่นี่มันน่ากลัวมากเลยทุกคนใจเย็นๆนะทุกคนจะต้องปลอดภัยไหนนับจำนวนสิ1 2 3 4 5แล้วคนที่เหลือล่ะคนที่เหลือหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะพวกเราวิ่งมาที่นี่มีเพียงเท่านี้เท่านั้นแหละว่าแต่เมื่อกี้นับได้กี่คนนะ5คนไงจะบ้าหรือไงเรามีกันแค่4คนเหมียวเธอนับใครอีกคนนึงอ่ะเหมียวไม่รู้นี่ทุกคนเกาะกลุ่มกันไว้นะอย่าแยกออกจากกันนะที่นี่เนี่ยมันไม่ปกติแล้วอะดูภาพวาดนี้สินั่นมันตัวที่ไล่พวกเรานี่นะใช่เลยนั่นมันภาพของคนคนนั้นที่วิ่งไล่จับพวกเราแม่คะหนูง่วงแล้วอะทำไมพ่อเข้าไปในป่านานจังเลยคะไม่ต้องกังวลใจไปนะลูกรักมานอนตักแม่นะลูกนะพ่อเขาอ่ะเข้าไปคงไม่นานหรอกเดี๋ยวอีกสักพักพ่อเขาก็คงออกมาแล้วล่ะนะทำไมพ่อต้องเข้าไปในป่าด้วยล่ะคะไม่เข้าใจเลยพ่อเขาคงมีธุระสำคัญจริงๆนะลูกลูกนอนตักแม่นะจ๊ะอีกแค่แป๊บเดียวพ่อก็คงออกมาแล้วล่ะแต่หนูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมพ่อต้องเข้าไปในป่าด้วยคุณแม่คะนั่นมันอะไรลูกที่รักนั่นคุณเหรอคะนี่ผมเองขอถ่ายภาพแป๊บนึงนะเราต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างถ้าเกิดว่ามีคนมาเจอเราตอนหลังเราจะได้มีหลักฐานอ้างว่าใครเป็นคนทำร้ายร่างกายเราอะเราทำไงต่อดีอะเราเดินทางมาไกลกันมากเลยนะทางออกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแย่แล้วอยู่ดีๆก็มีหมอกสีแดงลงมาเต็มไปหมดเลยอ่ะฮ่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วใจเย็นใจเย็นทุกคนเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้เราต้องเกาะกลุ่มกันไว้อย่าวิ่งหนีแบบนี้นี่ฮ่าอยู่ไม่ได้แล้วใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้นี้นั่นมันอะไรอ่ะเหมียวเหมียวเจ้านายเจ้านายเหมียวนี่เราอยู่ที่ไหนอะนี่เรากลับมาอยู่ในบ้านของคุณยายอีกแล้วเหรอภาพเมื่อกี้นี้มันอะไรกันอะมันพาเราไป
ที่ไหนอ่ะโอ๊ยปวดหัวไปหมดแล้วอ่ะเจ้านายใจเย็นๆก่อนนะเราต้องรีบออกจากที่นี่เราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วทางออกอยู่ที่ไหนอ่ะใครจะไปรู้ล่ะเมียวนั่นมันเอวไหนจ๊ะคุณยายก็ดักอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็เจอค้อนแล้วอ่ะฉันจะใช้ค้อนอันนี้ทุบประตูแล้วก็รีบออกไปเลยในที่สุดก็เจอตัวสักทีมิโดรีช่วยด้วยหย่อยนายตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันยังไม่ตายเนี่ยอะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะกุญแจไขตรงนี้ค้อนทุบไม้ตรงนี้แล้วแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันออกไปบอกให้ปล่อยฉันออกไปยังไงล่ะเจอตัวแล้วลูกรักแม่จับตัวมันมาให้ลูกแล้วนะจ๊ะจัดการกำจัดมันทิ้งซะถ้ามันไม่ยอมเล่นกับซาเลียดีนะก็จัดการได้เลยนะขอบคุณครับคุณแม่ผมจะรีบจัดการเด็กคนนี้หมดเวลาเล่นสนุกแล้วนะน้องหนูอย่านะอย่านะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักนะจุ๊บๆตอนต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะ